เจอแล้วครับทุกคนมือผีจากซีรีส์เรื่องเวนเดย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมากระโดดออบบี้กันเพื่อเอาชีวิตรอดจากแมปเวนเดย์กันครับมือผีจะตามเรามาแล้วนะครับไปเลยครับบ้างบายไปเลยอุ้ยทุกคนเราเจอแล้วมือมันเลื่อนไปเลื่อนมาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพ่อมีแมงมุมมันเป็นแบบแมปมืดๆเลยนะเป็นสีดำเลยเนาะเพราะน้องเวนเดย์เขาชอบสีดำใช่สีขาวดำใช่เป็นสีขาวดำเลยโอ้วันนี้วันเลือดตรงนี้ก็มีสีดำอีกแล้วอ่ะอุ้ยแล้วข้างหน้าเราเหมือนมีเลเซอร์ด้วยครับทุกคนแต่เราต้องระวังมือเจอฝาแฝดหนูโอ้เจอคนนั้นอุ้ยอุ้ยเจ้าหน้าที่ครับนี่นายอำเภอนี่นะนั่นไงใบโดยนานโดยนายอำเภอยิงแล้วนั่นไงนั่นไงใบโดนอีกแล้วนี่ไงนายอำเภอจากเรื่องเวนเดย์เขายิงเลเซอร์สีแดงนั่นไงมาอีกแล้วกระโดดข้ามไปโอเคตอนนี้นะครับเราผ่านจุดที่1ไปแล้วผ่านเลยตรงกองหญ้าตรงนี้อาจจะมีมือนะอ๋อเราต้องอ๋อมันมีเลเซอร์ขาวมันมีอันนี้มันวิ่งได้อะไบอุ้ยแมงมุมไบแมงมุมโดนได้ปะด้วยอ๋อแมงมุมเป็นแบบเป็นตกแต่งบิงมาตอนนี้นะครับบิงกำลังมาแล้ววันนี้นะครับน้องบิงเล่นเกมโรบล็อกใน iPad ครั้งแรกเลยนะบิงเล่นถนัดไหมเล่นหนูโหลดเล่นถนัดไหมลูกได้นะอุ้ยบักตกกระจายเลยหนูไปซื้อ iPad หนูก็เลยเปลี่ยนตัวเป็นเด็กตัวนี้อ๋อใช่วันนี้น้องบิงเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วอันนี้ตัวน้องบิงที่แท้จริงคือตัวนี้แหละอุ้ยข้างหน้าเรามีมืออีกแล้วอ่ะมาหนูช่วยสิใช่ไหมจุดตรวจจุดเซฟแล้วในมืออ่ะนั่นไงมืออยู่มือใหญ่อยู่ตรงนั้นแมปเนี้ยนะครับแบบห้ามโดนสีดำเลยอ่ะโอ้เจอแบบโลกเอียงอ่ะอีหยังวะเมื่อกี้พูดอะไรอีหยังวะน้องบิงจะมาแล้วครับอีกนิดเดียวครับพี่ไบรอบนี้แหละถ้าน้องบิงตกอ่ะเราไม่ต้องรอเลยเราหนีบิงไปเลยถ้ารอบนี้ตกอุ้ยทุกคนน้องบิงผ่านมาได้ต่อไปนะครับเป็นการกระโดดบนกล่องนะครับแต่กล่องมันเอียงนะครับโอ้ตายตกข้างหลังเห็นใครตกแวบอุ้ยไปพระจันทร์เต็มดวงเหรออุ้ยทุกคนมาหนูด้วยถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วมันจะมีหมาป่าด้วยนะมันแปลงร่างได้อ่ะไปแล้วน้องบิงไหลลงไปแล้วไปน้ำน้ำน้ำมาเลยครับโอ้มองเห็นพระจันทร์เลยอ่ะบอกแล้ววันนี้คือพระจันทร์เต็มดวงเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ครับกระโดดข้ามไปครับถึงจุดเซฟแล้วมองครับดูสีขาวนี่ยากเหมือนกันนะครับเพราะมันหมุนใช่มันเอียงไปเอียงมาเหมือนมันมีเลเซอร์เลยบิ้งลองบิ้งระวังไปบิ้งอีกอันเดียวเปิบเลยบิ้งร้องว่าเปิบปาบเลยครับเราเจอตาหมักรู้อีกแล้วเราต้องเลือกข้างให้ถูกอันนี้ห้ามโดนสีขาวใช่สีขาวเราจะตกสีขาวเราตกปุ้มเลยนะอันนี้ทางมันหมุนน่ะไปอุ้ยทางมันหมุนครับทุกคนเย้อุ้ยเราเจอทางแยกเหรอเราขึ้นข้างนี้ถูกหรอไปถูกขึ้นทางไหนก็ได้พ่ออ๋อมันจะมาเจอกันตรงนี้อุ้ยไปเราอยากขึ้นบันไดแบบนี้เลยอ่ะเหมือนบันไดขึ้นไปที่พระจันทร์เลยเนาะพ่อแต่มันจะหายไปเรื่อยๆนะอ๋อบันไดมันหลุดหรอบันไดมันเป็นบันไดแบบล่องหนใช่ไหมใช่โอ้ห้ามโดนจุดเล็กโหไปขึ้นไปไวมากอ่ะน้องไปไปไวจังจุดนี้นะครับจะเป็นแบบกระดานล่องหนอีกแล้วเวลาเราเหยียบไม่ใช่ล่องหนมันจะร่วงเวลาเราเหยียบอันไหนมันก็จะร่วงไปอ่ะมันจะเล็กลงโอ้มันจะเล็กแล้วเราอุ้ยไปเย้เก่งมากครับทุกคนไปกันต่อครับอันนี้ห้ามโดนสีขาวนะโอ้เราเจอจุดเซฟอุ้ยอันนี้ห้ามโดนเลเซอร์ขาวแต่เราตู้เลือกเจอเพื่อนด้วยเจอเพื่อนน่ะเหมือนคู่แฝดน้องบิงเลยเพื่อนคนนี้ใช่อุ้ยเราเจอทางเอียงพี่ไบโอ้อันนี้กระโดดซ้ายขวาเลยอ่ะตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดที่เป็นกำแพงแล้วอ่ะเหมือนไม่ได้กระโดดตรงนี้เราต้องอ้อมกำแพงห้ามเดินชนกำแพงนะชนได้เนี่ยชนได้อ๋อชนได้ใช่ใช่ใช่ไป
อุกหาไปไหมนี่ไปเอาแล้วเจอทางหายแล้วทางนี้มันเป็นเหมือนแบบร่องหนอีกแล้วอ่ะถ้าเราเหยียบแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปเรามัวเดินช้าไม่ได้เลยนะถ้าเดินช้าเราล่วงเลยนะโอ้โหไม่ตกบินมาเก่งครับโอ้ยเราขึ้นที่สูงอีกแล้วตอนนี้เราไต่บันไดขึ้นไปนะครับเฮ้ยข้างบนนั้นเจอมือเฮ้ยทุกคนเราเจอมือจริงๆอีกแล้วมือมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นรอยเย็บมือด้วยอ่ะเหมือนอันนี้มั้ยเนี่ยไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนอันนี้อะไรหรอไบเกิดอะไรขึ้นเวนเดย์อีกไกลเลยถ้าเราจะไปถึงอ่ะไกลมากไกลมากกว่าจะถึงเวนเดย์โอเคทุกคนและตอนนี้นะครับเรามาถึง50ด่านแล้วนะเรามาได้ครึ่งทางแล้วต่อไปนะครับจะเป็นด่านตาลายเลยนะไปพร้อมแล้วเข้าอุโมงค์โอ้โหมันเป็นอุโมงค์นี่อ้าวอุโมงค์3มิติเหรอมันเหมือนมันไปไม่ได้อะเมื่อกี้นั่นไงทำไมบอสต้องทำแบบนั้นอะมันเป็นยังไงอะมันคืออะไรอะครับทุกคนด่านนี้เราต้องห้ามชนถ้าเราชนสีขาวเราจะตายอ๋อ อุ้ยแล้วอันนี้อะอันนี้มันเป็นทางหมุนหนอมันเวียนหัวเลยนะเนี่ยใช่ตาลายหมดเลยอะโอ้โหตาลายหมดเลยออกมาได้ครับเราออกจากตาลายมาได้เราจะขึ้นที่สูงเลยครับเฮ้ยพ่อเราเจอเวนเดย์ฮะทุกคนเราเจอแล้วเราเจอจุดตรวจที่53มันจะมีเวนเดย์กับมืออ่ะเราจะเลือกข้างไหนอ่ะเวนเดย์มืออุ้ยน้องไบน้องไบโดนมือกินเวนเดย์แล้วก็เวนเดย์เวนเดย์ให้หมดเลยไบอุ้ยอันสุดท้ายเป็นมือเราทะลุฉากเวนเดย์มาได้ต่อไปนะครับตรงนี้เริ่มยากขึ้นแล้วนะครับต้องกระโดดตลอดเลยอ่ะเดินธรรมดาไม่ได้แล้วและข้างหน้านะครับเราเหมือนจะเจอมือของเวนเดย์แล้วดูสิดุมศพด้วยอุ้ยเราเดินผ่านดุมศพด้วยมีไม้กางเขนขอรีบก่อนนะเร็วรีบเดินเร็วก่อนที่จะเจอเหตุร้ายอุ้ยเต็มเลยอ่ะมือเวนเดย์เต็มไปหมดเลยอุ้ยทำไงดีอ่ะเราต้องเดินจังหวะใช่ไหมเราห้ามโดนอุ้ยไปโดนยังไงอ่ะไปโดนเฉยเลยอ่ะตรงนั้นมันแคบอ่ะอ๋อมันจะอยู่ตรงสีขาวไปห้ามอ๋อมันจะผ่านตรงสีขาวโหดูสิมือมันผ่านไปผ่านมาเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยบายบายเก่งมากแล้วมีเก่งมากอุ้ยบายบายผ่านจนได้ครับอุ้ยไม่เป็นไรจุดเซฟไปแล้วไปครับใกล้แล้วครับตอนนี้เราใกล้จะถึงเส้นชัยเต็มทีหนูนำหน้าพี่ไว้เฮ้ยแล้วอันนี้ตอนนี้หนูใกล้จะตัดโอ้ยเราเจอความคลื่นความร้อนนะครับเป็นสีแดงเลยอีกนิดเดียวไปเออเย้หนูรอดแล้วจริงปะเนี่ยหนูรอดแล้วตลอดเลยอ่ะเก่งหุ้ยเราเจอแมงมุมอยากย่ายแมงมุมขยุ่มหลังค่ะหูดูแมงมุมสิลงมาแล้วไปแล้วใกล้จะถึง 90% แล้วครับก็เดินตามน้องไปช่วยไปเดินตามน้องบิ๊งไปอุ้ยข้างหน้าเราเจอหมัดยางยืดหรอไม่ใช่อะไรสีแดงๆคืออะไรอ่ะมันคือค้อนฮะสีแดงๆอ่ะเหรออุ้ยเราเจออะไรไม่รู้ครับสีแดงๆใกล้ๆอยู่ใกล้ๆน้องเวนเดย์เลยอุ้ยแล้วข้างล่างมีปลาด้วยอ่ะตอนนี้เราใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับเราเจอจุดแปลกเยอะเลยไม่กลัวปลาบิลันยาอุ้ยอุ้ยนั่นไงพ่อปลาเนี่ยใช่ข้างในเนี้ยเป็นสระน้ำที่น้องเวนเดย์เอาปลาบิลันยามาปล่อยไว้ถ้าใครตกลงไปอ่ะก็จะโดนกัดใช่ดูสิดูปลาอยู่กันเต็มเลยอ่ะถ้าตกไปโดนเลยนะเคยดูแล้วปลาบิลันยาเนี่ยมันชอบกัดมันชอบกินเนื้อเคยดูหนังเวนเดย์เคยดูไหมโอเคเกิดสิที่วอลังเปิดให้ดูมันไม่ถูกเลยแต่ว่าตกนะครับมาดูเรื่องอื่นแล้วเนี่ยไปนิดเดียวไปลองมองซิข้างหน้าถึงไหนแล้วอุ้ยมีใครยืนอยู่ข้างหน้าเราเดย์อุ้ยทุกคนเราใกล้จะถึงแล้วนะแล้วรู้ไหมน้องเวนเดย์มีพลังวิเศษด้วยนะพลังวิเศษก็คือถ้าสัมผัสใครอ่ะมันก็จะมองเห็นอดีตแล้วก็อนาคตเลยมันจะทำแบบยังไงนะ1 2 3จูเราทำพร้อมกันสิ1 2 3จูมันก็จะเห็นอะไรก็มันก็จะเห็นอะไรแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวจะถึงแล้วครับฝั่งนั้นไม่ใช่หรอจะถึงแล้วครับอะไรฝั่งนั้นน่ะตามพี่ไบมาวิ่ง
บิงรีบขึ้นนะบันไดมันหายแล้วบิงโอเคตอนนี้อุโมงค์สุดท้ายเป็นอุโมงค์เหล็กนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเฮ้ยทุกคนไปทางโน้นบิงไปทางไหนเราเลือกทางให้ถูกบิงไปทางโน้นงั้นไปทางนี้สิไปทางนี้โอเคมันมีสองทางสองทางไงใช่ใช่มันขึ้นได้สองข้างครับเดี๋ยวมันมาเจอกันอุ้ยเรามาเจอแล้วนี่ไงอุ้ยจอดเราจอดตรงนี้ครั้งนึงใช่เราก้าวจะจบแล้วเวทีที่73แล้วทุกคนครับแล้วเราก็มาถึงด่านสุดท้ายแล้วครับเราจะเดินเข้าไปหาน้องเวทเดย์กันครับระวังนะครับน้องเขามีมีดด้วยมีมีดด้วยใกล้ถึงปากแล้วเราจะเข้าไปแล้วนี่เราเข้ามาแล้วดื้อกูเข้ามาข้างในครับมีเครื่องเล่นด้วยใช่ไหมจุดจบแล้วอันนี้คือจุดจบแล้วเนาะจุดจบแล้วครับมีของอะไรให้เล่นด้วยมีชิงช้าสวรรค์งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย